จากการแข่งขันสุดดุเดือดเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์อย่างขิมปะทะกับตาขับรถส่งของแต่ขิมก็ไม่หวั่นเอาชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่10มาครองได้สำเร็จและเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 150,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับแม่ค้าออนไลน์ผู้ไม่เคยหยุดท้อขอมาสู้คว้าทุนเปิดร้านตัดผมวันนี้อยากได้ทุนไปเปิดร้านทำผมเหรอคะใช่ค่ะอยากไปเรียนเสริมสวยชอบรักสวยรักงามค่ะเชื่อค่ะพูดเจรจาอย่างนกหงส์หยกเลยค่ะมีอาชีพนึงแนะนำให้พนักงานห้างคุณประชาชนค่ะเสียงเพราะดีใช้ได้เลยดีเจก็น่าจะเป็นได้ขอบคุณค่ะมีงานอดิเรกอะไรทำไหมคะน้องกิมก็นอกจากร้องเพลงแล้วมีงานเป็นออนไลน์เหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูจะทำเป็นช่อง YouTube ค่ะอ๋อผู้ติดตามเยอะไหมผู้ติดตามทั้งหมด 1,604 ประมาณ40คนค่ะโอ้อยากติดตามน้องกิมนะฮะติดตามได้ทางแฟนแฟนชาแนลนะครับผมวันนี้ขอ1เพลง1เพลงเพื่อการงานของเราเพลงนั้นก็คือเพลงไหนว่าจะคอยค่ะไหล่ก็ให้เขากุมมือนุ่มก็ให้เขาจับแก้มนวลเนื้อเนียนก็ยับยอมให้เขาจับเขาคลำพอรู้ว่าต้องร้องเพลงพี่ไหมพี่รงพรขิมก็เผลอไปแปลงเสียงให้มีอาการคล้ายๆพี่ไหมวันนี้มีปัญหาเรื่องการออกเสียง